เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาวชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมช่วงแรกครับ เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านตอนนี้อากาศร้อนก็ต้องดูลูกหลานให้ดีจะไปเล่นน้ำก็ติดกะลอนน้ำผูกเอวหรือผูกแถวอกนั่นน่ะกะลอนน้ำมันจะได้ลอยจะได้ไม่จมนะเด็กๆไม่ก็ลูกมะพร้าวแห้งจะได้ตายกันทุกตายกันทุกเหมือนทุกปีพอร้อนเข้าเด็กๆนะปากันเนี่ยตอนเด็กๆเราก็ชอบเล่นน้ำแล้วอยู่กับลูกแม่น้ำก็จะว่ายน้ำเป็นใช่ไหมก็ต้องระวังเด็กๆ10ฝักขวบนี่12ก็ตายนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นต้องระวังนะลูกหลานก็มีน้อย เนี่ยเห็นมั้ยนายจะทางรถทางน้ำครับเป็นหมดนั่นน่ะก็ต้องระวังมากเพราะลูกหลานน้อยนี่แหละจึงบอกว่าเป็นของหาได้ยากนะบุคคลที่เกิดมาแล้วที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนคุณยายคุณตาที่ภาวนาเก่งเนี่ยเห็นไหมหาได้ยากเหมือนกันบางคนก็ได้ตอนรุ่นมา 40-50 ก็ดีเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปเพราะว่าได้สร้างทานนะทานบารมีก็ทำให้เข้าไปถึงการปฏิบัติได้ก็ยิ่งดีใหญ่นั่นการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะที่ปฏิบัติธรรมเนาะเพราะว่ามันไกลจะมากรุงเทพจะไปเมืองเลยอะไรต่ออะไรมันก็ไกลเอ้าทำกันเนี่ยเหมือนว่าร่วมทุกจังหวัดนี่แหละก็ดีทำให้ได้ปฏิบัติกันปู่ย่าตายายที่มาวัดไหวมาบ้านที่ภาวนาไหวก็ดีละทำให้ นี่แหละเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไป
ดีกว่าเกิดมาแล้วกลับไปความว่างเปล่าใช่ไหมแล้วกลับเอาทานกุศลภาวนากุศลไปเป็นนิมิตที่ดีที่นักปฏิบัติทำนี่แหละครูบาอาจารย์ก็เห็นไหมก็แข่งกันที่ทำปฏิบัติก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆหลวงปู่ก็ล่วงลับหนีพวกเราไปกันเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนแข่งความดีนั่นแหละเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็พอหมดอายุแล้วท่านก็ไปแล้วท่านก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพวกเราต้องรีบฝนฝ่ายอากาศก็แข่งกับพวกเราร้อนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะร้อนไปกี่องศานั่นนะเห็นไหมอินเดียก็ร้อนมากเห็นไหมนั่นนะต่างประเทศก็ร้อนไปเรื่อยๆกันนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถึงว่าห้ามไม่ให้ทำบุญก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ปฏิบัติก็ไม่ได้นั่นน่ะคนถึงบุญคนถึงความดีนั่นน่ะเห็นไหมห้ามไม่ให้ฆ่ากันก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มึนเมาก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละ เป็นของทำได้ยากนะเห็นไหมที่เด็กๆวัยรุ่นก็น่ากลัวนั่นเห็นไหมส่งเสริมไปได้ความมึนเมาก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะ ไม่เคยทำก็ทำได้นั่นแหละไม่อายแล้วอะไรต่ออะไรพอมึนเมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าห่างได้หลีกเลี่ยงได้นะเป็นบุญนะยิ่งร้อนยิ่งน่ะเห็นไหมมันก็ส่งเสริมเพราะฉะนั้นน่ะสตินี่เนี่ยที่บอกว่าภาวนาเนี่ยนั่นแหละแพ้เป็นพระนะชนะไปเห็นไหมไปคุกไปตารางใช่ไหมชนะเข้าตารางก็เยอะใช่ไหมชนะให้พ่อแม่เสียสตังก็เยอะในพ่อแม่ก็เสียใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงลูกก็น้อยเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัตินั่นน่ะลูกๆ ก็ต้องปฏิบัติจะได้นี่แหละที่ว่า หน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองที่ทำให้โลกล่มเย็น นี่แหละถึงบอกว่าจัดงานลำกันตำหมู่บ้านเห็นไหมทางภาคเหนือก็ทำให้คนเนี่ยนี่แหละแสงสีที่เห็นไหมเชิดหน้าจูตานี่แหละวัฒนธรรมของหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านจะมาก็มีความสุขจะมา นั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลองคิดให้ดีเถอะคิดได้ดีๆแล้วก็นี่แหละมันอยู่ข้างในเนี่ยที่หลวงพ่อท่านแต่งเพลงธรรมะไว้คิดได้ดีๆนั่นแหละมันอยู่ในดวงใจเรามันอยู่ในไส้ในพุงปัญญาปัญญาของครูบาอาจารย์นี่แหละพวกหนูๆน้องๆ อย่าได้มองข้ามมองข้ามวัฒนธรรมมองตามหนูนี่แหละจะต้องเป็นผู้แบกหามพระศาสนาต่อไปใช่ไหมหลวงปู่ทุกๆองค์ก็ต้องจากกันไปนั่นเห็นไหมเห็นไอ้พาท่านไปบิณฑบาตท่านก็นั่งซาเล้งไปนั่นแหละทีนี้ถึงกาวตายไอ้จีวรมันไอ้รถเครื่องมันไปพันกรรมคอหักตายเลยท่านก็องค์เดียวเนาะก็เพราะว่าลูกศิษย์ก็ไม่มีไปองค์เดียวน่าสงสารไปบิณฑบาตท่านไม่ได้ไปขับรถเร็วถ้าไปขับรถเร็วเหมือนกับว่า
ไปองค์เดียวนะเห็นไหมแต่เราจำได้หล่นลงมานี่ลูกลังบาดมั่งอะไรมั่งหน้าตานี่โอ้โหดูไม่ได้นั่นแหละแต่องค์นี้คอหักอะพระจีวรมันพันหน้าสงสารเพราะฉะนั้นญาติโยมมีวันนี้มีลูกหลานเกียมเนาะเกียมว่าถ้าร้อนแล้วจะให้ลูกหลานไปยังไงไม่ต้องกลัวหรอกรู้จักร้อนหนาวใช่ไหมวังน้ำเขียวก็มีร่มไม้นั่นแหละทำกิจสนาก็ดีนะเป็นที่ใหญ่ทำให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักเข้มแข็งอดทนเนาะนั่นแหละครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมก็ส่งเสริมเห็นนะไปทำโรงทานกันอะไรกันนั่นแหละเห็นไหมก็ทำให้สามเณรได้ไปปฏิบัติกันห่างไกลใช่ไหมห่างไกลสักเดือนหนึ่งจะได้ได้มีความคิดว่าถ้าเราห่างเกมสักปีหนึ่งเห็นไหมเล่นสัก3วัน7วันก็ยังดีใช่ไหมอันนี้ทั้งกับปีนะทั้งกับปีเลยสมาธิหนีหมดนั่นเพราะปีเหมือนกันได้มาบวชได้ห่างเกมครูบาอาจารย์ท่านรักเด็กๆนะท่านบอกเอ้าชั่วโมงหนึ่งนะพอครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมศิลป์เจริญพรใจโยมโยมอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยว่าใส่บาตรหน้าบ้านเนี่ยกุศลก็ทำบุญมันแตกต่างกันยังไงจ๊ะใส่บาตรหน้าบ้านก็ดีทั้งนั้นเนี่ยคุณโยมที่เราทำเนี่ยมันไม่มีมากน้อยไม่ค่อยได้ยินเลยจ้ะที่เราทำมันไม่มีหรอกที่ว่าน้อยน่ะบุญมีมากที่เราตั้งใจนั่นเห็นไหมตั้งใจเหมือนผักแกงเหมือนถ้วยเดียวนั่นน่ะโยมก็ใส่บาตรทุกวันเราสร้างก็ไปทำบุญอย่างเงี้ยไปได้วิมานทองนั่นน่ะคนทำบุญเนี่ยนะยายทำครั้งเดียวอย่ามาพูดเลยพระคุณเจ้าอย่าให้ยายเล่าเลยเพราะยายเป็นคนจนแต่ยายตายมาแล้วมาเป็นเทพธิดาแล้วเห็นไหมทำบุญครั้งเดียวตอนนี้กรรมเวรของโยมก็ไม่เยอะจังนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาลูกก็เต้าเนี่ยฮะแต่ยายก็คิดไปทางนู้นแหละทางบุญแหละมีเล็กมีน้อยก็ไปโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกระตังมีเล็กมีน้อยโยมก็ใส่บาตรทุกวันเนี้ยนั่นนะเราดีที่ตอนที่เราลำบากท่านบอกพยายามใส่ที่ตอนที่สบายนะเหมือนบุญมันส่งมานะคุณโยมนะนั่นนะที่ท่านบอกว่าบางคนเห็นไหมเขาไปเสริมสวยทำความงามหลายหลายสิบล้านเนี่ยแต่ถ้าเขาไปช่วยคำชาติกับหลวงตาเนาะเขาได้บุญมากนั่นน่ะจ้าโยมจะถามหลวงพ่ออีกเรื่องจริงเรื่องเล่ามันดื้อเนี่ยมันกินเหล้าเมายาบอกเขาแล้วโยมก็พยายามใส่บาตรทุกวันไปทำบุญสุขวันพระทั้งกะปีเลยใส่บาตรทั้งกะปีถ้าอยู่อธิษฐานเนาะอธิษฐานบารมีคุณแห่งพระอรหันต์คุณแห่งแม่มุนเรือนคุณแห่งพระอรหันตาเจ้าคุณแห่งพระพุทธเจ้าขอให้ลูกหลานได้มาทางสัมมาทิฏฐินะเป็นคนดีนั่นน่ะทำไงจะให้เขาดีได้สักทีอธิษฐานนะโยมนั่นแหละเราอธิษฐานเราเรื่อยๆเราก็ภาวนานี่แหละเราแตกดับไปแล้วเราลูกหลานก็ไ
เกิดไม่ทันเราหรอกเราไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาอย่างน้อยนะทำไมไปนิพพานคงไปไม่อดไม่อยากจะมั่งหลวงพ่อไม่อดหรอกได้คนทำความดีไม่อดก็ดูสิก็บางคนเห็นมาเจ้านายเอาตะตังไปให้กูผัดตะตัวงอกอย่างเดียวทีนี้ฝันไปโหตัวงอกพอเงินเทินทึกเลยไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวเปิดวิทยุหน่อยจ้า ยอมอย่าไปฟังในวิทยุนะฟังแล้วมันสะท้อนกันต้องฟังในโทรศัพท์มันถึงจะได้ยินนะจ้าพ่อทำไงให้ดังสักหน่อยได้โทรศัพท์เป็นพอนั่นแหละคุณยอมจำไว้นะมันจะได้ที่บอกว่าเจ้านายก็ให้สตังค์ทุกวันไปทำบุญใส่บาตรให้เจ้านายหน่อยนี่ก็ใส่แต่ถั่วงอกได้กินไปฝันเห็นถั่วงอกเยอะเลยเข็ดเลยทีหลังไม่กล้าต้องทำของดีๆของดีนั่นแหละเราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละใช่ตอนนี้เราเสวยกรรมของที่ไปของที่เราชอบใช่ที่โยมชอบมันก็ได้ไปอย่างนั้นนั่นแหละบางทีเราก็ใส่บ้างที่ปานีตใช่ไหมนั่นแหละแต่ไม่ใช่เราใส่อย่างเดียวถวายกล้วยอย่างเดียวเราก็มีกล้วยไปกินนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็อ้าวกล้วยมันเน่าก็ตัดไปครึ่งลูกนั่นแหละไอ้กล้วยมันก็มีครึ่งลูกอยู่ในนู้นใช่ไหมที่ท่านเล่าให้ฟังจะให้ลูกมันดีถามสักข้อจ้าพ่อจ๋าจ้าจ้าพ่อจ๋าจ้าถามสักทีจะทำไงให้ลูกมันดีขึ้นมาลูกเมียมันก็ทิ้งหมดแต่ทำยังไงลูกมันก็หลงไหลต้องเนี้ยเขาถึงจะไม่ดื้ออ๋อจะพูดยังไงยอมอ่ะยอมอธิษฐานพูดดีๆนั่นแหละเดี๋ยวเราอธิษฐานไว้ก่อนแต่เวลาเขาอารมณ์ดีแล้วเราค่อยพูดนะอย่าอารมณ์เขาไม่ดีอย่าไปพูดนะเดี๋ยวเขาก็โกรธเราอีกอ้าวถ้าเขาไปเล่นเขากินเหล้าได้เขาก็ไปเล่นการพนันได้นะใช่ไหมการพนันนะมันกินเหล้าไอ้มามือมันไม่เอาก็พูดตรงๆนั่นแหละคุณยอมก็ขอให้จืดนะบอกคุณแม่มุนเรือนกินข้าวเราขอให้เหล้าจืดนะนั่นน่ะอธิษฐานทุกวันนะแกงก็ดีแล้วข้าวก็ดีขอให้ฟังไม่ค่อยได้ยินหลวงพ่อคะจ้าอธิษฐานยังไงไงขอให้เล่าจืดขอให้เล่าจืดนะขอให้ลูกหมดกรรมทันทีนั่นน่ะจ้าให้โชคดีนะโชคดีสาธุแล้วบุญกุศลที่โยมไปโยมก็ได้ไปใช่ไหมได้สิคุณโยมได้อยู่แล้วความดีนะที่เราปฏิบัติของเรานั่นแหละพุทโธพุทโธนี่แหละจะได้ห่างไกลจากมารนั่นแหละถือว่าเรามีกรรมกับบุคคลพวกนี้แหละนะคุณโยมเนาะนั่นแหละถึงว่ามีความเกลียดอืมหลอดไปอ่ะสาธุขอให้โยมก็นะน้ำบอกแกยังไงนะบ่อยโยมก็ค่อยจะลืมไม่อธิษฐานเวลาใส่บาตรเนี่ยคนเราอ่ะไม่ได้คิดอะไรอ่ะตอนที่เป็นทาสของยาเสพติดทั้งหลายนะมันไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงในหลวงไม่ได้คิดถึงตำรวจใช่ไหมว่าตำรวจเขาเหนื่อยใช่ไหมต้องไปไล่จับต้องไปอดหลับอดนอนนะไปสู้กับขโมยไปสู้กับไอ้พวกค้าม้าอะไรถ้าเขาเป็นพลเมืองดีทุกคนมันก็ไม่วิ่งมาหรอกในบ้านเมืองเราใช่ไหมโยมเอออย่างโยมกับนายเขาก็ว่าไม่ดีเขาก็ว่ามันทำตัวไม่ดีแต่มันไม่ไปอันตรายใครแต่มันกินไม่เหลือจ้านั่นน่ะลูกเมียไหนจะอยู่ด้วยนะพ่อใช่นางฟ้าที่ไหนจะอยู่ได้หรอใช่ไหมมันก็หนีหมดแล้วได้เมียแต่ละคน
โยมทุกคนเนี่ยโยมเนี่ยความอยากพยายามดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะญาติญาติโยมเอามาด้วยไม่ดีเขาเองเรื่องใช่ใช่พยายามทำดีด้วยเขาก็ไม่ดีก็นั่นแหละก็เพราะว่านั่นแหละต้องสิ่งรอบข้างก็ต้องมีศีลธรรมกันให้หมดใช่ไหมเนี่ยญาติพี่น้องไม่ใช่คุณยายทำคนเดียวไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่สนใจธรรมะนะธรรมโมธรรมะก็เหมือนนักเรียนเกเรอยู่ไม่กี่คนนะแต่นักเรียนที่ใฝ่ใจเรียนก็เยอะใช่ไหมทีนี้มันก็เลยนั่นน่ะก็เลยมองดูว่านักศึกษาทุกวันนี้ลำบากเห็นไหมที่ตั้งใจเรียนพยายามใส่บาตรตอนเช้าพยายามไปทำบุญตอนเช้าดีแล้วทุกเช้าอยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมแต่โยมเขาไม่ตรงมันยายยายวันหลังมันไม่สนใจกันยายก็มาถือศีลอยู่วัดเลยนั่นน่ะถือศีลอยู่วัดมั่งเออถือศีลอยู่วัดกันนะนั่นแหละต่อไปเออเนี่ยเพราะเราทำกันไม่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายจึงหนีเข้าวัดใครจะหุงข้าวให้เรากินใช่ไหมนั่นเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นดิหลวงพ่อมันไปคนละทางสองทางมันไปเออทำงานแต่มันใช่นั่นแหละมันไม่เห็นวิมานของบ้านน่ะเห็นไหมบ้านคือวิมานของเรามันไม่เห็นมันก็นึกว่าข้างนอกสนุกกว่าเพลิดเพลินกว่าพอมันเมาซะแล้วน่ะพอหายเมาเห็นไหมกลับมานอนบ้านแล้วก็มันไม่ได้ทำอ่ะใช่ไหมมันก็นี่แหละลูกปาฏิหาริย์นะลูกพ่อชาติหน้าเดี๋ยวมาเจอกันน้ำตาตื้นเลยปาเขาไม่รู้มันไม่เจอหรอกคุณโยมเพราะคุณโยมทำแต่กุศลนั่นแหละไอ้ลูกมันก็ไปเล่นพนันมั่งอะไรมั่งมันก็ปล่อยให้แม่อยู่กับคนใช้ใช่ไหมบางคนทีนี้พอนึกได้พอมันเห็นลูกแมวน้ำท่วมมามันก็คาบมาเลียลูกมันโถขนาดลูกสัตว์มันยังรักกันแล้วแม่เราก็ต้องรักเราเห็นมั้ยนึกได้นั่นน่ะคิดไปบวชหลายเที่ยวแล้วทีนี้มันยังไงมันไม่หมดกรรมมั้งมันก็ยังห่วงเขาอยู่อ่ะเขายังไม่เป็นนี่เป็นนั้นก็พร้อมผัวพร้อมเมียปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะมันโตแล้วมันไม่ใช่ลูกเมียก็ไปเรื่องไอ้ผัวก็ไปเรื่องปล่อยมันยายจะไปห่วงมันยายอุ้มมันไม่ไหวแล้วมันโตแล้วมันหนักใช่ไหมยายมาภาวนาเนาะยายหัดไปภาวนาอยู่ตามวัดนั่นน่ะได้อยู่วัดไหนก็ยายก็ไปไหว้พระสวดมนต์กับเขานั่นแหละนั่นแหละทำเป็นพระเตมีใบมั่งทีนะเราจะได้หมดกรรมกับเขาเนาะอยากให้หมดกรรมเออเราก็ไม่ว่าเขาดีทั้งคู่นะใช่ผู้ชายเนี่ยโยมเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเออนั่นแหละโยมก็เวลาว่าเขาเข้าพรรษาก็ไปอยู่วัดกับเขาจะแดงสื่อมั่งไม่แดงสื่อมั่งนั่นแหละเวลาสวดมนต์กลางคืนก็ต้องดูหนังสือเนี่ยมันจะได้ผลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะคุณยายอ่ะปีนี้โยมอายุย่างก็70แต่อบต.ก็บอกว่าก็ถึงจะว่าเพราะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยมันนั่นน่ะไม่รู้เดือนเออนั่นแหละเราอายุ70แล้วเราอุ้มมันไม่ไหวแล้วเราหาทางภาวนาของเรานะเออทำเป็นพูดดี
ยายก็พูดดีไม่โกรธนั่นน่ะจะได้เอาตัวรอดนะยายนะจะได้สบายใจนะนั่นน่ะมันก็เออแล้วเราทำบุญเนี่ยทำผู้ถึงเสียชีวิตไปโยมก็ได้ของโยมใช่ไหมได้ด้วยใช่นะคุณโยมเนาะเออเออใส่บาตรหน้าบ้านสาธุนั่นแหละเราทำตั้งใจของเรานั่นน่ะขอให้เดินขอให้เดินให้ดีนะเดินไปเดินมาอยู่ตามบ้านก็ระวังจะล้มนั่นน่ะระวังจะล้มระวังจะลื่นนั่นน่ะเนี่ยโยมมาถามอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อมาถามพ่อเถอะเวลาหลวงพ่อจะหนองกับปังทั้งเช้าเลยมันยังไงอ่ะพอจะนั่งสมาธิมันจะหาวมันจะง่วงกำมือมันไม่ได้เยอะก็มาอยู่ต้องเดินเย็นนอนตายที่นี่พันตอนนั้นไม่สงบเออนั่นแหละลูกเออใช่เดี๋ยวเราไปเกิดเป็นลูกหลานเขาอีกเราไม่ไปเกิดไปเกิดเป็นลูกเทพดีกว่าเนาะโยมเนาะไปเป็นนางฟ้านั่นน่ะมันจะได้ไม่มีเหล้าเออนั่นน่ะไม่มีเหล้ามียานั่นแหละบนสวรรค์ให้โชคดีนะคุณยายนะขอให้เอาใจช่วยอย่าทิ้งสมาธินั่นน่ะอย่าทิ้งภาวนาพุทโธเดินก็พุทโธนะเดินก็พุทโธไปเวลามันจะแตกดับใจมันจะได้นึกถึงพุทโธได้นั่นน่ะจะไม่ต้องหลับตาก็ได้ทีแรกนั่นน่ะทำงานที่ไหนก็นั่นน่ะเราก็พุทโธไว้ด้วยดีนะเพราะว่ามันยังนิวรณ์มันยังไม่ดอมดับเราก็เอาคู่กันนั่นน่ะคันหนอคันหนอปวดหนอปวดหนอนั่นน่ะไอเหมือนมันยุกยิกตามตัวเราก็พยายามเนาะนั่นน่ะเดินไม่ได้ไปเที่ยวไงมันกลับมันเดินได้ทีก็นึกว่าคุณกุศลนี่คืออะไรสาธุโชคดีนะโชคดีนะคุณยายนะเออเออโชคดีบุญกุศลนี่จะทำไว้เรื่อยๆสาธุสาธุนี่แหละถึงบอกว่า การมีแต่งงานนี่มันไม่ยากแต่การเลี้ยงดูกันนี่เป็นของที่ภาระเหลือเกินนี่แหละที่เรียกว่าภาลาฮาเวปัญจขันธาเนี่ยขันธาเป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะเนี่ยขันธ์ห้าเป็นทุกข์จริงๆลูกหลานที่เป็นธาตุนั่นน่ะกินไปกินมามันติดนะนั่นน่ะการงานทำไมมันไม่ติดนั่นน่ะทำไมเล่ายามันติดใช่ไหมการที่ทำอะไรมันไม่ค่อยติดนั่นน่ะเพราะมันเหน็ดเหนื่อยมันเบื่อเนี่ยกินเหล้ามันติดเลยนะพอมันอยู่ข้างในร่างกายการงานบางทียังเบื่อได้นั่นน่ะเห็นมั้ยขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสระบุรีครับโยมลิ้นจี่เจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อแก่น้องสองรูปนะคะจ้ะโยมอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าโยมตอนนี้โยมไม่ค่อยสบายอะค่ะแล้วเสร็จแล้วลูกชายเขาก็บอกว่าโยมอะกรรมเวรที่โยมไปว่าพิธีกรที่เขาบรรยายเกี่ยวกับธรรมะธรรมะชื่อเอ่ยชื่อได้ไหมคะผู้หญิงอะค่ะว่าเนี่ยว่าแม่เนี่ยไปลบหลู่พูดจาไม่ดีว่าเขาแม่เลยไม่สบายว่ากี่ครั้งอะว่ากี่ครั้งครั้งเดียวอะค่ะโอ้ยไม่คือเขาแนะนำให้โยมอะฟังอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขาออกทาง YouTube เสร็จแล้วโยมก็ไม่ชอบฟังมันไม่เป็นไรอ่ะมันไม่เป็นไรอ่ะอืมโอ้โหเออจ้าแล้ว
สร็จแล้วเขาบอกว่าโยมอ่ะมีบาปมีกรรมที่ไปว่าพระอาจารย์เอกว่าอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ชื่อเอ่ยชื่อได้ไหมคะไม่ต้องไปเอ่ยอ่ะคุณโยมไม่ต้องไปเอ่ยเขาที่มันบรรยายทำอยู่โยมก็ไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่อะไรอ่ะก็บอกว่าแม่ฟังสิแม่ฟังมันไม่ใช่อะไรโยมก็ไม่ฟังแล้วโยมก็พูดจาแบบว่าเหมือนว่าไปพูดจาว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรโยมก็ไม่สบายมา2อาทิตย์แล้วไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยเป็นที่แม่เนี่ยไปพูดว่าอาจารย์ที่เขานับถืออยู่เนี่ยแม่ไม่สนใจไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมทำไปแล้วเขาบอกเนี่ยพระอาจารย์คะพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้แม่เนี่ยไปขอให้พูดขอเข้ามาแล้วโยมก็ไม่เชื่อแล้วโยมก็ไม่อยากขอเข้ามาโยมจะทำยังไงก็เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเนาะอโหสิกรรมแผ่เมตตาทุกคนเนาะนั่นเออจะได้สบายใจเนาะจะได้สบายใจก็ไม่สบายมา2อาทิตย์แล้วค่ะไม่เป็นไรขอให้หายไวๆเนาะขอบพระคุณค่ะสาธุนมัสการเสร็จแล้วเมื่อวานนี้โยมถามพระอาจารย์กำลังเกี่ยวกับว่านิพพานนะคะทีนี้ท่านตอบแล้วโยมฟังไม่ทันว่าให้ปฏิบัติตามข้อคือไม่ให้จิตออกนอกแล้วอีก2ข้อโยมฟังไม่ทันนะคะอยากกลับนมัสการให้พระอาจารย์อธิบายอีกครั้งจะดีนะคนพระอาจารย์เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าใครทำจิตไม่ออกนอกดูใจของเราสังเกตลมหายใจเข้าออกเนาะหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวนะนั่นแหละแล้วลมมันดับไปเมื่อลมหยาบมันดับไปเราก็อย่าไปกลัวเราก็ดูท้องพองยุบเข้าไปอีกนั่นแหละลมละเอียดมันเกิดนะโยมนะมันเข้าไปเนี่ยมันละเอียดเข้าไปนะโยมนะทีนี้เราลืมตาจะออกไปใส่บาตรก็ดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเราก็ดูว่าจิตเนี่ยมันสั่งไปไหนเนี่ยมันสั่งไปห้องน้ำเราก็รู้เนี่ยมันเกิดแล้วพอมันรู้แล้วมันก็ดับมันเกิดดับเกิดดับนั่นแหละเราก็ดูตัวเนี้ยเราไม่อยากวุ่นวายแล้วก็ดูตัวเนี่ยดูตัวเกิดดับจ้าค่ะคือเดี๋ยวเรื่องที่ว่าโยมลบหลู่นั่นแหละเราก็บอกว่าพอจริงเดี๋ยวโยมขอให้พระอาจารย์อธิบายแล้วเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้อโหสิกรรมกันเนาะนั่นน่ะก็จะโยมไม่เชื่อไม่ศรัทธาจ้าโยมไม่เชื่อว่าจริงไงจ้าเราก็พอดีเผอิญว่าอากาศมันร้อนแล้วโยมก็ไม่สบายลูกเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีกรรมอยากจะว่าเขาใช่ลูกๆก็จะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ก็ใจเสียใหญ่ใจนั่นน่ะใช่ใช่เนอนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าตายโยมไม่กลัวนะคะโยมกลัวว่าความทรมานอะไรอย่างเงี้ยอยากถามพระอาจารย์ว่าตอนจะตายเนี่ยมันทรมานมากเลยค่ะมันเหมือนอย่างว่าถ้าคนมีสมาธิมันจะสงบเย็นถ้าคนเข้าสมาธิอย่าทิ้งสมาธินะโยมนะอย่าทิ้งสมาธิคือดีแล้วพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวโยมจะถามต่อว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อว่าเราก่อนเราจะตายเราจะได้ไม่ทรมานนะคะโยมตายโยมคิดว่าโยมไม่ได้แกล้งว่าจะตายนะคะคือกลัวนะไม่กลัวตายนะคะตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่โยมกลัวว่าโยมจะทรมานเพราะทุกวันเนี้ยโยมเนี้ยตอนเนี้ยเป็นไข้โยมก็ไม่ต้องสบายอะค่ะคือการทรมานทานข้าวก็ไม่ได้อย่าทิ้งสมาธิท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์นั่นแหละเราตัวร้อนเราก็ลองนั่นแหละเราก็กำหนดอย่างเงี้ยทุกขเวทนาเนี่ยมันเกิด
ขึ้นมาแล้วเราภาวนาภาวนาภาวนาไปภาวนามามันเย็นนั่นน่ะมันเย็นภาวนานี่คือแค่การถ้าเข้าใจถูกมั้ยคะก็คือพุทโธพุทโธหรือว่าพุทโธพุทโธก็ได้คุณโยมพุทโธก็ได้พุทโธมันสั้นดินะเออเออนั่นแหละบางคนเนี่ยพอเวทนามันดับมันร้อนกลายเป็นเย็นมันหายเลยโรคนะเวทนานั่นน่ะท่านบอกว่าธาตุดูร่างกายเรานี่แหละธาตุสี่ที่ท่านบอกว่าดูในกายเราเนี่ยหายใจเข้าก็รู้กายไม่ใช่ของเราเจ็บปวดไม่ใช่ของเราแต่มันมาอยู่ในความรู้สึกในรูปขันธ์ของเราท่านบอกถ้าใครทำอย่างนี้ได้นั่นแหละเดี๋ยวมันเกิดเข้มแข็งนั่นแหละเข้มแข็งขึ้นมาลูกโยมเบอร์นิดนึงค่ะพระอาจารย์ส่วนนี้ถึงนะคะให้ทำไงบ้างคะรูปขันบอกว่ากายรูปขันเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่สมมุติท่านบอกถ้าใครทำได้เนี่ยเวทนามันดับมันดับได้จริงๆนะนั่นน่ะโยมผู้หญิงก็บอกมันปวดแทบจะระเบิดแต่มันหายตอนหลังมันเย็นเลยนั่นน่ะภาวนาไปภาวนาไปนี่แหละเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วเราก็เอาไปยึดว่ามันเป็นตัวตนนั่นน่ะมันปวดก็มันปวดจริงๆปวดก็ทนเอานั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าทนได้ภาวนาไปภาวนาไปมันกลับเย็นนั่นน่ะคุณยาย86ใช่ไหมมันจะตายไหนๆจะตายแล้วก็เข้าสมาธิทีนะภาวนาอ้าวมันฟื้นมาอีกมันมีกำลังอีกนั่นน่ะคุณยอมอย่าไปกังวลนะเมื่อเราพูดเราก็ไม่ได้เจตนาเป็นตัวเป็นตนอะไรนั่นน่ะที่พูดจับจ้วงไปก็ไม่ใช่คือไม่ได้ว่าเจตนาหรือเจตนาใจไม่ศรัทธานะคะใช่ใช่นั่นน่ะเจตนาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใช่นั่นน่ะไม่เป็นไรนี่บางทีเราเป็นได้ธาตุขันธ์มันมาปรากฏพอดีไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวก็หายนะโยมนะสาธุอาจารย์แค่นี้นะคะสาธุขอบคุณมากค่ะสาธุกราบนมัสการนะคะนะคะทั้งสองสาธุกราบนมัสการสักการะโชคดีโชคดีเพราะว่าสุขภาพนี่แหละลูกๆก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่นั่นน่ะพ่อแม่จะได้ประคับประคองนี่แหละพ่อแม่เห็นไหมคุณยายอยู่คนเดียวอุตส่าห์ปฏิบัติน่ะเห็นไหมปฏิบัติไปจนเห็นไหมเนี่ยบางคนบอกว่าฟังรายการวิทยุหนูก็เปิดเบาๆทำไมคนมาฟังเต็มบ้านโอ้คนมาฟังเต็มบ้านพอตื่นขึ้นมาไม่มีหรอกวิทยุก็เบาทำไมมันดังเต็มบ้านเลยไอ้เสียงวิทยุก็บอกว่านั่นแหละเทวดาที่เขามาฟังกลางคืนนั่นนะบางคนเนี่ยที่เขาก็สัมผัสได้เขาก็ฝันได้นี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเรื่องบุญกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์มันจะไม่ได้ทุกคนไงทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะบุญมันมีจริงไหมเนาะนั่นน่ะแต่บางคนเห็นมาได้ทั้งหูทั้งตานั่นน่ะได้ทั้งหูทั้งตาน่ะทั้งลิ้นทั้งจมูกใช่ไหมได้กลิ่นสัมผัสครับขออาการพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับหลวงพ่อโยมทองสุขเจริญพรจะโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุโยมเรื่องจะสารภาพผิดค่ะสาธุ
ความหลวงพ่อเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วอ่ะโยมอยู่สมุทรสาครใช่ไหมแล้วโยมก็ไปเที่ยวราชบุรีไปเที่ยวบ้านญาติที่ราชบุรีก็ขับรถไปผ่านภูเขาไปไม่รู้ว่าไปถึงไหนพาเข้าไปก็เจอวัดนู่นเจอพระอยู่สององค์ท่านก็นั่งหลับตาแล้วเขาก็ว่าพระวัดนี้ก็เป็นไงนะเขาหลับตาเขาไม่ออกเขาไม่ถามเลยว่าโยมไปไหนมายังไงเราก็ว่าพระใจเราว่าพระเราไม่รู้เลยตอนนั้นว่าพระนะคะภาวนาแล้วมารู้ทีหลังเห็นป้ายอ้าววัดป่าภาวนาวิเวกเป็นวัดของอะค่ะเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้ว่าเป็นวัดของอะไรหลวงพ่อเดือดใช่ไหมคะเออโยมมาบาปหนามากหรือเปล่าไม่รู้โยมไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เจตนาเราอะไรหลับตาอยู่ได้เออเราจะถามว่าแบบแกไม่ยอมลืมตายังไม่ถึงเป็นนะไฟไหม้เผาขึ้นมาจะไปทางวัดนะโยมมาไล่ลงขึ้นไปช่วยดับไฟทีไปอยู่เดี๋ยวไฟมันจะไหม้วัดลุงวิ่งแทบตายเลยลุงบอกว่าไปของป้าเอาเลยช่วยพ่อป้าไปไม่ไหวแล้วให้หลานชายก็ลุงก็ไปช่วยเนาะดับไฟยกได้บุญมาลุงพ่อแมวกรรมพอดีได้ถึงเวลาชั่วโมงที่เขาภาวนาเขาก็เลยยังไม่ออกสมาธิเองเขาก็เลยนั่งหลับตาอยู่เฉยๆพอดีพระอยู่ตำกุฏบางทีก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับใช่ไหมโยมก็ไม่เคยเห็นนั่นน่ะทีนี้ก็นั่นแหละพอดีอาจจะตอนบ่ายโยมไปมันอาจจะตอนบ่ายพอดีเขาภาวนาใช่ๆไม่เป็นไรอ่ะเราไม่รู้ไม่มีกรรมเนาะไม่มีเวรมีกรรมนะคุณยอมนะจ้าท่านไม่เอาท่านไม่เอาเวรกรรมท่านชอบภาวนาจ้ามาเรียนรู้จากทางหลวงพ่อทางหลวงพ่อสนองหลวงพ่ออืมระวังใจเนี่ยถึงรู้ว่าพระเขาภาวนาใช่ใช่เราไม่รู้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยจ้าไม่รู้ถึงจะรู้แล้วเพิ่งจะหัดทำภาวนามั่งถึงได้รู้อืมใช่ทีนี้ก็นี่นะคุณโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นมั้ยก็หลวงปู่สามอ่ะท่านเดินทุดงก็หลวงปู่ลีสมัยก่อนหนุ่มๆการสมาทาน7วันมั้งไม่พูดอ่ะทีนี้ท่านก็ไปยามมันก็ถามดินะไปเจอยามก็องค์นี้ก็ไม่พูดองค์นี้ก็ไม่พูดโอ้ยมันตีเอายามมันก็ไม่รู้เหมือนยังกรรมของหลวงปู่มันตีท่านป่วยอยู่ตั้งนานปวดหัวอยู่ตั้งนานบอกกรรมเก่าของเราพอตีเสร็จแล้วมันก็จะสว่างมันก็ได้7ราตรีพอดีท่านก็พูดเห็นไหมไปตีพระเข้าแล้วบอกไอ้ยามเนาะยามบอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่พูดกันท่านกลัวเสียสัจจะตอนนั้นโอ้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะเดินไปเรื่อยๆทีนี้ก็ไม่พูดกันเลยต้องมีพูดบ้างสักองค์ก็ดีตอนนั้นพระน้อยไปกัน2องค์กับหลวงพ่อลีนั่นน่ะอโศกรามประวัติใช่ไหมนั่นไปทำไมหมู่บ้านมียามอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าสัจจะของท่านก็ดีนะเห็นไหมท่านไม่ยอมพูดนั่นนะถามก็ไม่พูดนั่นนะก็ทีนี้ก็ในสมัยพุทธกาลก็มีที่ไม่พูดเนี่ยไม่พูดกันหมด
ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้พระทำไมไม่พูดพระทะเลาะกันเนอะทำไมไม่พูดกันเลยทำไมนำมาหลวงพ่อสนองก็บอกต้องมีพระพูดไว้บ้างเนี่ยพระรับแขกนี่แหละมันก็เลยเดี๋ยวคนมาไม่รู้ใช่ไหมว่าเขามาธุระอะไรอย่างเนี้ยมาติดต่อกับพระอย่างไรพระอยู่ป่าครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมบัวสิริเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมคือว่าสามปัญหานี้เป็นค่ะเวลาภาวนาไปขึ้นภาวนานะส่วนมากแล้วภาวนาไปประมาณแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปวดเมื่อยมากเลยแล้วก็ขยับตัวค่ะแล้วทำไงมันจะได้ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วขยับตัวนิดนึงก็เป็นชั่วโมงได้แต่ต้องขยับตัวนะคะนี่แหละถ้าเราทนได้ถ้าใครทนไหวนี่แหละภพชาติดับเลยไม่ได้ก็มันจะหายเมื่อยไหมคะใช่ถ้าทนได้นะนี่แหละเวทนาดับก็เหมือนเราดับภพชาติได้ทีนี้เวทนาดับเรื่อยๆทีนี้นี่แหละจึงว่าสุขจริงหนอมันจะเกิดแหละนี่แหละไอ้ความละเอียดจ้าโอ้ไม่ต้องไม่ต้องหรอกที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยของจริงท่านบอกนะเห็นใจตัวเองเห็นใจตัวโกรธเห็นใจตัวดับและดับโกรธได้ดับทุกข์ได้เนี่ยนี่แหละมันเห็นของจริงนะคุณโยมเห็นนั่นน่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องเห็นแต่ทีนี้ทำไปเถอะมันจะเห็นได้เหมือนกันบางทีมันก็ไปเห็นที่ตอนฝันนะสงบมากบางทีมันก็ฝันก็เห็นเนี่ยฝันก็เห็นฝันก็เห็นเนี่ยมันแม่นนะมันเหมือนแม่นนะใช่ไหมจิตสงบเคยฝันใช่ไหมฝันค่ะแต่เออนั่นแหละไม่ต้องไปให้เห็นเห็นต้องไปดับเห็นอีกนะโยมเห็นต้องไปดับตัวเห็นอีกเห็นมากเห็นกลัวเลยไปเห็นนรกเนี่ยเห็นมากไปเห็นอะไรแต่อะไรที่กลัวก็เลยเอ๊ะนั่นแหละไปตั้งนานก็หลายครั้งหลายทีแต่ทำไมไม่เห็นมีแต่คนโทรเข้ามาว่าเห็นรู้เห็นนี่แต่ไม่เห็นเลยค่ะบางคนเนี่ยนั่งแล้วสว่างเหมือนหลวงพ่อสังวาลท่านมีเจโตบุญของท่านบุญเก่าบางคนนั่งไม่เห็นหรอกนะจึงว่าเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่มั่นเนี่ยพวกเนี้ยเขามีเจโตพวกหลวงพ่อเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละทีนี้ใหม่ๆเห็นหรือไม่เห็นช่างมันเห็นใจเรานี่แหละเห็นใจเราไม่อยากว่าใครไม่อยากอิจฉาใครนั่นแหละเห็นไหมเราทำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่วันบางทีเราทำงานเนี่ยเราลึกเอาได้ไหมคะนั่นน่ะเราทำงานก็พุทโธไปเรื่อยแล้วก็หยิบจับแล้วก็รู้ของเรานั่นน่ะนั่นแหละจิตมันอยู่กับตัวเราไม่งั้นมันจะออกไปอยู่นู่นไปสารพัดอ่ะแต่ต้องนั่งใช่ไหมแต่นั่งเราก็ได้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงได้แต่ไม่เป็นไรนั่นน่ะนอนแล้วก็ภาวนาไปจนหลับนั่นน่ะเราก็อยู่กับบุญของเรานะโยมนะบุญภาวนานี่ดีไม่ได้เยอะค่ะการทำให้เราไม่มีตัวตนมีอนัตตาตอนแรกโยมก็จิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอไปวัดสังฆทานค่ะหลวงพ่อก็แนะนำมาว่าให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยน่ะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะทำไว้เถอะคุณโยมดีดีก็ไม่ทำใช่ไหมคุณยาย86อ่ะแกก็มานะทำอยู่คนเดียวสามีก็ตายแล้วลูกก็ตายหมดพี่น้องก็ไม่ได้ดูกันนะก็ว่าเนาะ
ลูกหลานก็ไม่ได้มาดูแต่เพื่อนบ้านรักคุณยายน่าเห็นมาคุณยายจะตายเอาตายจะไหนตายก็เข้าสมาธิที่ภาวนาอ้าวมันฟื้นมาอีกยายแลบแยกรูปแยกนามไม่เก่งเออเอายายก็ลองทำดูนะแยกรูปแยกนามเห็นไหมถ้าได้ถึงฌานนั่นน่ะเห็นไหมก็ทำให้ไม่ปวดไม่เจ็บนั่นน่ะแล้วยายก็ยิ่งแยกรูปนามเพราะยิ่งแข็งแรงอีกยังไม่ยอมตายนะเห็นไหมโชคดีคุณโยมทำไปเถอะไม่ต้องกลัวนะ อย่าไปให้อุปทานว่าเมื่อไรจะเห็นสักทีมันก็คิดนั่งทีไรก็อยากเห็นนั่นแหละจิตมันก็เลยไปอยู่ไอ้ตัวอยากเห็นนั่นแหละมันก็เลยไม่เห็นทีนี้สงบบางทีมันเห็นได้นั่นแหละมันเห็นนิดเห็นหน่อยก็ได้บางทีอย่างนี้แหละไอ้ที่เห็นนะบางทีภาวนาไปโอ้โหมันวุบวับไปอยู่บนภูเขาไปเดินเร็วมากเหมือนอย่างกับไอ้หนังตะลุงอ่ะที่มันทำเร็วๆอ่ะใช่ไหมเหมือนจิตเนี่ยมันเร็วมันเดินตามภูเขาวุบวับวุบวับไปเร็วเลยอ้าวรักษาไม่เป็นมันก็หายหมด ใช่ไหมโยมแต่เห็นแล้วก็ยังต้องรักษาให้เป็นอีกมันถึงจะรักมันถึงจะเก่งเหมือนลุงพวกลุงปู่มั่นนะเห็นไหมนั่นน่ะภาวนายังไงอ่ะให้มันเป็นใช่ไหมให้มันเที่ยงนะน่ะเห็นไหมไม่ต้องไปนั่นมันนะคุณโยมเห็นบางทีก็ติดเห็นไปอีกนั่นน่ะหลงเห็นไปอีกนึกว่าตรงนั้นแหละใช่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไปดับเห็นอีกเห็นไหมที่บอกว่าเข้าถึงนิโรธเข้าถึงเนี่ยเห็นไหมเอตคตาเนี่ยเห็นไหมเข้าถึงฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ไปนั่นเห็นไหมอรูปฌานไปนู่นใช่ไหมที่คนทำได้เนี่ยมันเข้ามาทางนี้คุณโยมมันไม่ได้ไปเห็นข้างนอกนะคุณโยมนะหลวงปู่พุทธาบอกว่าเห็นหนังของเราดูหนังที่กายเรานี่ดูกระดูก300ท่อนนี่แหละที่หลวงปู่สิมบอกว่าให้นึกถึงกระดูกของเราเนี่ยกระโหลกของเรามันสมองของเราเนี่ยให้เห็นอยู่ใกล้ตัวให้อยู่กับร่างกายจิตของเราเนาะนั่นแหละไม่ให้ไปดูข้างนอกมันหมกเห็นอสุภะข้างนอกกันน้อมเข้ามาข้างในนั่นแหละมันจะได้เจอของดีนะเจอของดีก็มันก็ละเอียดเข้าไปไงโสดาบันมันจะได้มานั่นแหละมันจะมาทางนี้มันกลับหลังเนาะมันไม่ได้เดินหน้าไปทางข้างหน้านั่นน่ะเห็นมั้ยเจออะไรขึ้นก็กลับมาดูสังขารนะนี่แหละสังขารที่เรายังอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราสังขารเหมือนบ้านพอเห็นแล้วก็กลับเข้าบ้านอย่างนี้แหละใช่ไหมน้อมกลับเข้ามาบางคนเห็นแล้วกลัวไงกลัวทีนี้กลับไม่ถูกก็หลงทีนะหลงก็ทำให้น่ากลัวไปนานอะไรบางคนใช่ไหมนั่นนะกุศลนั่นนะที่บอกว่าพอได้แล้วบางคนได้แล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วได้เยอะๆก็ไม่อยากอยู่ครับหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะโ
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา13นาฬิกา30นาทีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164กำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 น.พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 น.สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 น.ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสิน
สาขาหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-180-158550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเตือนสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมมีคำถามหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมในวาระที่สองก็ดีขอให้ญาติโยมที่ได้จัดบวชก็ดีที่ตำบลพระทองเนาะของคุณโยมพนมก็ดีก็ยังปีหนึ่งก็ยังได้จัดบวชกันญาติโยมก็สนใจกันญาติโยมอยู่ใกล้บ้านได้ภาวนานี่แหละที่ไหนเป็นจัดบวชก็ที่นั่นก็เป็นมงคลนั่นแหละเป็นมงคลที่การทำได้ยากการได้ไม่ถือศีล8วันคืนหนึ่งเนี่ยอุโบสถวันคืนหนึ่งก็คุ้มแล้วถ้าเราปฏิบัติเราทำสมาธิของเราไปเรื่อยเราก็ยิ่งไปต่อสายบุญของเรานี่แหละกุศลนี่แหละที่ทำให้เกิดสติปัญญาเนี่ยถืออุโบสถแล้วยังได้ภาวนาภาวนาทีแรกมันจะให้ได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ทำไปล้มลุกคุกคานก็ทำไปจนนั่นน่ะมรรคผลมันออกมานั่นน่ะนะมรรคผลออกมาปรากฏเนี่ยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่แหละมันจะได้เกิดที่ นี่แหละยายเคยถือศีลมั้ยไม่เคยยายเคยภาวนาไม่เคยเอาเลยยายวันนี้ป่วยก็ป่วยนะถือศีลเลยภาวนาเลยน่ะเห็นไหมรักษาศีลภาวนาทำไปทำมาเห็นไหมพอยายตาย
นะลูกหลานบนถึงหอมมาในบ้านเลยนะยันมายายยายไปดีแล้วถ้านี่แหละท่านบอกว่าศีลศีล นี่มีศีลเหมือนมีเรือมีแพมีทานก็เสบียงของเราที่เราทำเอาไว้ใช่ไหมบางคนบอกว่าเขามีเงินเยอะถ้ามีเงินเยอะเราไม่รู้จะเอาไปข้างไหนช่วยเครื่องมือแพทย์น่าเห็นไหมช่วยสร้างพระเจดีย์หลวงปู่ต่างๆก็เป็นบุญมากนะมหาศาลนะบุญของเขาครับขออาจารย์พ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดภูเก็ตครับหลวงพ่อโยมวันนี้เจริญพรใจโยมญาณนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะสาธุสาธุโยมอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็บริกรรมเจสาโลมาจะผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกนั่นแหละรูปนี้ก็ไม่เที่ยงนะรูปนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยเราก็พูดได้นั่นแหละรูปนามลมหายใจก็ไม่เที่ยงนะเราก็พูดได้ท่องได้นะไม่ผิดหรอกเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วมันถูกกับจริตเรามันก็ไปดูสังขารใช่ดูสังขารเจ้าค่ะนั่นดูสังเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ดูแล้วก็มาดูใจกลับมาดูใจเราชอบไหมไอ้กายใจอันเนี้ยเนี่ยรูปนามมันนี้แหละที่บอกว่าอสุภะมันเกิดแล้วเราก็น้อมมาดูใจมาดูความรู้สึกเรามันชอบหรือไม่ชอบมันไม่ชอบเราก็เฉยชอบเราก็เฉยนั่นน่ะนั่นน่ะอย่างเนี้ยจะได้ถูกนะสาธุราชการนะเจ้าค่ะสาธุสาธุทีนี้เหมือนยังกับว่าการปฏิบัติธรรมทำอะไรก็ได้ขอให้สงบขอให้เข้ามาถึงความสงบเข้าถึงความปัญญานะปัญญาตัวไหนปัญญาที่ท่านบอกว่าเข้าถึงความว่างแล้วปัญญามันจะเกิดนั่นเมื่อมันไม่มีเหตุอะไรท่านก็อยู่กับความว่างๆนะพระอริยเจ้าก็ดูตัวเกิดดับนะตัวปัจจุบันที่หลวงปู่ดุลว่าอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้จีวรมันไม่มีนั่นน่ะเจ้าคุณมาขอก็ไม่มีจีวรก็หลวงปู่มีอยู่ในห้องพัสดุเยอะก็แกก็ไปเอามาเองกับคนสนิทกันนี่ไปเอามาเอาไปสินะพอเอามาให้ดูแล้วก็เอาไปสิหลวงปู่ทำสอนลูกศิษย์เนี่ยสอนให้อยู่ปัจจุบันไม่มีอนาคตไม่มีอยู่ปัจจุบันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีเมื่อกี้นี้เห็นขโมยโจรวิ่งมาหลวงพระคุณเจ้าเห็นไหมเห็นโจรมาเราต้องนั่งไปทิ้งอาตมามานั่งตรงเนี้ยไม่เห็นแต่ตะกี้เห็นแต่เราบอกไปก็จะบาปใช่ไหมเดี๋ยวสมัยก่อนเขาจะเอาไปฆ่า นั่นเองนะพระกลัวบาปเนี่ยพระมีปัญญาก็เลยบอกว่านั่งตรงเนี้ยมันไม่เห็นนะนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยก็เพราะว่ามันหมดไปแล้วไอ้ที่มันวิ่งไปนะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มานั่งตรงนี้แล้วมันไม่มีแล้วมันภาพนั้นมันหมดไปนี่นะคุณโยมนะเนี่ยปัจจุบันของพระอริยเจ้าที่บอกว่า
อยู่แค่ลมหายใจนะหลวงปู่ท่านก็พูดของท่านถูกอะอยู่ไปหลวงปู่อยู่80 90แล้วหลวงปู่อยู่นานๆนะหลวงปู่บอกว่าอยู่แค่หมดลมหายใจนั่นแหละเราก็หมดคำพูดใช่ไหมจะไปเคี่ยวเข็นให้ท่านอยู่ยังไงล่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าท่านเมตตาอยู่แล้วตอนที่ท่านยังอยู่กระแสธรรมกระแสเมตตากุศลของท่านนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการได้เกิดมาเป็นชาวไทยนี่แหละเห็นไหมชาวไทยมันมีหลายอย่างใช่ไหมชาวไทยดื้อใจเด็กๆใช่ไหมน่ะชาวไทยดื้อชาวไทยเมาชาวพุทธเมาเห็นไหมชาวพุทธไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ชาวพุทธไม่กตัญญูเห็นไหมน่ะสารพัดทีนี้ชาวพุทธที่ดีเห็นไหมมีสัมมาคารวะเคารพพ่อเคารพแม่รักพ่อรักแม่นี่แหละเห็นไหมที่ว่าโพธิสัตว์ที่มีฌานมีบารมีก็ยิ่งมากขึ้นนั่นแหละสมัยก่อนก็บอกว่าหลวงปู่คูณเปรียบเสมือนโพธิสัตว์ตอนหลังท่านจะเลิกหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละท่านก็ทำเฉยแล้วพออายุมากก็วางเฉยนั่นแหละท่านบอกว่าแต่ก่อนนี้บอกว่าถ้าเราเกิดมาอีกเราก็รวยใหญ่แล้วเราทำบุญให้ในหลวงด้วยให้กับคนทั้งชาตินั่นเองนั่นเห็นว่าในหลวงก็เอามาช่วยประโยชน์สังคมนั่นนะในหลวงก็ไม่เอาไปไหนนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เห็นไหมเป็นของหายากนั่นน่ะลูกๆเห็นไหมเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่ายามต้องพึ่งเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะที่ก่อนก็คงจะว่าในหลวงนั่นแหละเป็นผู้แต่งใช่ไหมเมื่อถึงเวลาตายลูกจะได้ปิดตาเมื่อเวลาตายนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าอย่าดูถูกเงินน้อยนั่นน่ะใช่ไหมคอยวาสนานั่นน่ะอย่าไปดูถูกเงินน้อยคอยวาสนาอย่าไปดูถูกหากว่าของนิดเดียวมันจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราวใช่ไหมกินทุกวันมันก็มากเข้านะมันติดแล้วไม่กินไม่ได้แล้วนั่นน่ะเรียกว่ามากเข้าใช่ไหมแก้วหนึ่งไม่แพงหรอกหลายวันเข้าเป็นไม่รู้กี่ขวดเลยใช่ไหมบางคนกินเบียร์ไม่รู้วันละกี่ขวดเมียนี่ร้องไห้เลยเห็นไหมค้าขายกำไรหมดนะไปอยู่ค่าเหล้าค่าเบียร์หมดมันก็ไม่มันน่าจะขายดีใช่ไหมค่าที่ก็แพงเห็นไหมนี่แหละเราก็เห็นไหมเวรกรรมนะลูกผู้หญิงบางคนนั่นน่ะถ้าสามีติดเหล้าติดการพนันติดม้าอะไรต่ออะไรไปกันใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าหน้าที่ครอบครัวเนี่ยใช่ไหมเราจะสร้างรังยังไงให้เป็นทองใช่ไหมจะสร้างวิมานของเรายังไงมันเป็นวิมานทองนั่นน่ะวิมานทองวิมานแก้วสามีใจดีภรรยาใจดีไม่ทะเลาะไม่ด่ากันไม่ว่ากันนั่นน่ะรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเมื่อผิดพลาดไปก็อภัยกันเล็กๆน้อยๆใช่ไหมนั่นไม่ดูถูกกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ดูถูกสามีภรรยาครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยม
ธรรมสถานเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อโชคโชคดีคุณโยมสวัสดีค่ะพระเจ้าหลวงพ่อเป็นยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อดีขึ้นไหมดีดีแล้วถ้าไม่ทานไม่ทานผิดของตะแหลงเข้าไปมันจะเดินดีถ้าไปโดนเข้าไปมันเป็นเกาหน้าคุณโยมเนาะอ๋อเป็นเกาใช่ไหมใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอให้หายเร็วๆเนาะจ้าจ้าเป็นที่พึ่งของลูกหลานญาติโยมค่ะสาธุสาธุแล้วที่หมอก็บอกว่าเป็นที่ว่าที่แถลงเป็นอะไรมั่งจ้าหลวงพ่อที่ถามที่ฉันไม่ได้เจ้าค่ะที่ฉันไม่ได้ที่แถลงของแถลงอาตมาฉันผักน้ำพริกอะโดยมากอายุมากแล้วเนาะใช่แต่ก็เมื่อขาดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะได้ได้มากได้มากเราไม่ค่อยฉันนะของที่ไอ้นั่นนะพออายุมากเขานั่นแหละเราต้องระวังตัวเราโรคหัวใจเนี่ยเห็นไหมสมุนไพรใช่แต่ก่อนนี่เป็นหมดโรคหัวใจว่าพออายุมากๆมันจะรั่วเอานั่นแหละปวดทีนี้ก็ฉันพวกสมุนไพรนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นยาไทยของเราอย่างดีนะแต่เราไปกินในของตะแหลงเข้าไปบ่อยๆอ่ะมันก็เหมือนเครื่องหนักนะถ้าสังเกตอ่ะใช่ไหมพออายุมากนั่นแหละเดินไกลๆก็เดินไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ประมาณสักกิโลนึงอะไรไม่ปวดไหมไม่เป็นไรอ่ะกิโลครึ่งกิโลนี่เนาะสบายทีนี้ตอนนั้นไม่รู้ก็ฉันได้พวกช็อกโกแลตอะไรพวกนี้โอ้โหปวดปวดเป็นเดือนๆโยมไปเดินรุดงหลวงพ่อบอกไปแก้กรรมโอ้ปวดดุกดิกไม่ได้อ่ะเรานึกว่าหายแล้วพอมันหลับไปสักชั่วโมงเดียวทีนี้มันปวดทั้งคืนเลยโยมโอ้โหตกนรกเป็นอย่างนี้เองเนาะที่บอกว่ามันปวดไม่มีที่จะเอาไปไว้ไหนเลยโอ้มันหลับไปชั่วโมงเดียวบุญตายเลยโยมนั่นแหละใช่มันพอดุกดิกมันปวดเลยแล้วก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเอานั่นแหละโอ้ช็อกโกแลตมั่งใช่ไหมช็อกโกแลตมั่งทีนี้ก็เลยไอ้พวกนี้เราก็ไม่ฉันอยู่แล้วพวกอสุภะไก่พวกนี้นะนั่นใช่เราก็ไม่ฉันทีนี้ก็ไม่รู้ไงไปฉันพวกเนี้ยแล้วก็อะโคโดอะไรพวกนี้เนาะไปอินโดนะเขาก็ปั่นให้ฉันทุกวันทีนี้ก็โอ้โหมันกลับมานี่ได้ของฝากมาเลยถ้าจะต้องถือไม้เท้ากลับมาเนี่ยมันปวดขออนุญาตนะคะเนี่ยถ้าโยมไปวัดสังฆทานนี่โยมจะทำบุญที่ส่งที่ให้คุณแม่ทวีอันนี้ส่งนี้ท่านจะได้ไหมคะดีเราทำของเราพ่อแม่ถ้าเขาไปเป็นเทพเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ต้องรับก็บุญเขาเยอะเขาบุญก็รอเราเนาะทานบารมีก็รอเรานั่นน่ะจะโยมไปก็จะทำบุญให้พ่อแม่และพี่ชายที่เสียชีวิตแล้วคุณป้าทวีอ่ะคุณป้ารู้จักไหมคุณป้าทวีที่เคยอยู่ข้างลานทำอ่ะโยมก็ไปนอนกับแกบ่อยค่ะจ้าอย่างนั้นโยมจะทำบุญที่กุศลให้คุณป้าทวีอ่ะจะได้ท่านจะได้กุศลไหมคะก็ดีทำไปเถอะคุณโยมเพราะว่านั่นแหละท่านบอกว่าคอยเราถ้าเขาไม่มีใครเอานะญาติพี่น้องปู่ย่าตายายคอยบุญของเราบางคนบอกว่าให้มาถือศีล8บ่อยๆถ้ามีเวลานั่นแหละโยมก็ถือศีล8อยู่ก้าวหน้าถือนานแล้วโอ้หลายปีกับ20 ปีแล้วมันจะถือศีลมาตลอดถือศีลนั่นแหละท่านบอกว่าไม่เคยครบสิน8จะเป็นข้อที่กาโภชนาข้อที่6เป็นบางครั้งไม่บุญมันจะแรงพวกถือสิน8เนี่ยแล้วก็
อุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ยังดีนั่นแหละแล้วบางคนเห็นมาเจอพวกหลวงปู่ต่างๆเห็นมาที่เขาศรัทธากันนั่นแหละหลวงปู่อารามก็ดีหลวงปู่ศิลาปู่ศิลาอะไรเนี่ยเห็นมาเขาทำบุญกันนั่นแหละพวกเนี้ยตอนนั้นโยมไปวัดป่าบ้านตากับหลวงตาท่านก็ให้รูปท่านไว้สององค์ตั้งสมาธิองค์หนึ่งแล้วก็มีรูปของท่านแล้วก็มีได้ของไอ้ของทรงชาติไทยก็เก็บไว้ดีนะลูกนะเก็บไว้ครับมีอะไรเกิดขึ้นก็อธิษฐานนะลูกจะได้ประเทศชาติแผ่นดินไทยได้ท่านก็โอ้โยมก็ตั้งแต่นั้นโยมก็เก็บมาตลอดแล้วก็โหนานแล้วแต่ก็ท่านมรณภาพไปแล้วดีนั่นน่ะโยมไปงานของท่านด้วยนะอืมโยมก็โอ้ยก็เล่าอีกนะเนาะโยมก็ไปก็ใจท่านดีหลวงปู่ใช่นั่นน่ะพวกอภิญญาพวกอภิญญาฌานนั่นน่ะเห็นมาแต่ท่านไม่ได้แสดงให้เราดูนั่นน่ะเหมือนโยมตอนขออนุญาตนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็นอนอยู่ตรงหน้าเมรุนะคะมีโรงอ่ะโยมให้สำหรับให้ไม่ฟรีนอนโยมก็นั่งนอนอยู่ก็ไม่ฟรีค่ะโยมก็ขออนุญาตเนาะโยมก็พอพูดก็ท่านเดินตรงกรมบนเมนนะคะบนเมนเป็นไม้วางๆค่ะโยมขนตัวลูกตู้ลูกตาบัวตาบัวเจ้าขาไอโยมมาแล้วนะขอให้คุ้มครองประเทศชาติเป็นดินไทยให้อยู่ยังเย็นเป็นสุขนะไม่ต้องห่วงนะเจ้าข้าหลวงตาโยมก็กราบท่านท่านก็เดินวงกลมมาแล้วท่านก็มามองแล้วท่านก็หายอำนาจฤทธิ์อำนาจฌานแสดงให้ลูกหลานดูนั่นน่ะโอ้โหนั่นน่ะใช่แต่โยมพูดแล้วขนตัวลุกโยมเก็บไว้ว่าลูกของท่านท่านไว้ในองค์อาจารย์ค่ะเก็บไว้เขาไหว้กราบไหว้บูชาทุกคืนนะเจ้าค่ะพวกเนี้ยบางทีเห็นมาเขาไปนิพพานธาตุอีกทีก็ได้ถ้าเขาไม่ไปนิพพานเลยนะเขาก็ยังรอพุทธเจ้าก็ได้นั่นน่ะเห็นมาพวกหลวงปู่ฟันพวกเนี้ยเขายังไม่นิพพานธาตุก็เขาก็ยังคอยพุทธเจ้ามาเทศนาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปกับพระพุทธองค์เลยโยมไปทั่วแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อทำบุญที่ไหนโอ้โหไปหลายที่จังหวัดเลยวัดป่าม่วงไข่เพราะโยมไม่มีครอบครัวค่ะอยู่บุญของโยมอะบุญก็พ่อแม่เดี๋ยวพี่ก็ยังทิ้งสมบัติไม่ให้โยมก็ทำบุญให้ท่านทุกวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็มีบุญอย่างนะมีภาระอยู่คนเดียวสบายใจโชคดีแล้วนั่นนะเราไม่มีโรคภัยนั่นก็บุญของเราเนาะแบบคุณยายที่ว่า86นั่นนะแกก็ภาวนาแกบอกว่าคนซึมเศร้าเนี่ยอย่าทิ้งสมาธิแล้วมันก็จะหายเข้าสมาธิให้ได้นั่นน่ะเดินจงกรมนั่นน่ะภาวนานั่นน่ะคุณยายบอกโยมมักจะติดเชื้อนะคะอาก็ไม่ได้แต่งงานนะคะอาผู้หญิงเนี่ยอาผู้หญิงมี2คนนะคะบุญเลยสาวแก่ตลอดนั่นน่ะปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ที่อุทัยอำเภอขามนะคะนั่นน่ะเราภาวนาแล้ววันหลังเราก็ไปแล้วใครจะเอาก็นั่นน่ะใครจะเอาก็เอาไปไอ้เหมือนอย่างกับที่พ่อหลวงพ่อเรวัตตะใช่ไหมพ่อเรวัตตะนะพ่อไปบวชกันเถอะพ่อก็ยังห่วงงัวห่วงงัวห่วงบ้านสมบัติก็ไม่ค่อยมีให้มันไปงัวควายก็ปล่อยมันไปเข้าป่าไปใครจะเอาก็เลยแกไปบวชมีเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นน่ะเอกสารที่บ้านน้องสามนะฮะนี่เนี่ยแต่ถ้าเก็บไว้ท่านเถอะใครจะเอาก็แบ่งกันไปนะครับนี่แหละไปไม่ได้โยมก็คิดแค่นั้นแหละนี่แหละเทพธิดาลงมาสร้างบารมีจะไปยังไงก็ไปเถอะการก็ต้องให้ก็ทำบุญแล้วก็โรงพยาบาลบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาแล้วค่ะเราลงมาโรงพยาบาลจุฬาใช่เราลงมาสร้างบารมีของเราดีแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนั่นแหละเห็นมาเราก็ไปเป็นสาวบนนู้นแหละหลวงพ่อสังวานบอกว่านั่นน่ะเออถ้าไม่ไปนิพพานเนาะถ้าไปนิพพานก็ไปกราบท่านเดี๋ยวนั้นนะเออนั่นน่ะท่านหลวงท่านหลวงท่านหลวงพ่อ
ตอนนั้นท่านอ้วนขาวนะหลวงพ่อท่านโยมก็ไปกราบท่านเนาะใช่ใช่นั่นน่ะนั่นน่ะตอนนั้นก็โยมก็ยุ่งไม่เท่าไหร่โยมก็เป็นคนถือศีลปฏิบัติธรรมแต่เป็นเล็กๆอะค่ะท่านบอกว่ามันอ้วนน้ำท่านบอกคนโน้นก็ถวายคนนี้ก็ถวายไม่กินก็เกรงใจหลวงพ่อก็อ้วนเนี่ยนะหน้าทุเรียนหน้าทุเรียนแล้วก็ฉันทุเรียนท่านบอกว่าทุเรียนเมืองนนท์นี่เนื้อมันนุ่มกันทุเรียนเมืองอื่นท่านบอกดินมันดีนี่มันก็หมดไปนะครับข้อนี้นะคะยังมีญาติโยมโทรมั้งโยมไปว่าสังฆทานทำไมน้ำตาโยมไหลไม่ถึงแต่หลวงพ่อได้หรอปีติในบุญของเราเรามีบุญนั่นน่ะคนลุกร้องไห้เนี่ยกลัวจะเป็นบาปใช่คนลุกไงเราก็น้ำตาแล้วก็ไหลปีตินั่นน่ะแอบอยู่ตรงต้นโพค่ะต้นโพท้ายค่ะปีติในบุญนั่นน่ะในบุญของเรานั่นน่ะคนมีธรรมะก็หลบๆซ่อนๆภาวนาเออนั่นแหละเห็นมาโยมก็ไปอยู่ตรงต้นโพค่ะตอนท้ายหลวงพ่อมาจากอยุธยานะโยมไปนั่งสมาธิอธิษฐานทำบุญแล้วก็ไปหลบๆภาวนานั่นแหละไปแผ่เมตตาให้เทพารักษ์นะเขาคอยใช่ไหมที่บอกว่าเทวดาเนี่ยบางทีก็คอยพุทธเจ้ามาโปรดอีกทีก็สำเร็จไปเลยนั่นน่ะถ้าเลยพุทธเจ้าองค์นี้ไปก็นู่นน่ะพระศรีอาเมตไตรเลยนั่นน่ะโยมก็อ่านไอ้ท่องตลอดแล้วก็หนังสือพระศรีอาเมตไตรนั่นน่ะสวดมนต์ภาวนาใช่หนังสือเป็นภาษาบาลีและภาษาแปลเป็นไทยค่ะนั่นน่ะทีนี้นะโยมจำไว้เลยนั่นน่ะปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันก็ร้อนเข้าต่างประเทศเห็นไหมทุกร้อนน่ะละว่าเมืองเราทุกร้อนเขาร้อนกว่าทุกกว่าเห็นไหมนั่นน่ะลบกันอะไรกันอดอยากเราบอกว่าต้องไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆมันกินนะทำก๋วยเตี๋ยวทำลงทานสงสารมันเนาะนั่นแหละโอ้โหถ้าทำได้นี่สนุกมีญาติโยมโทรเข้าแล้วมั้งเจ้าคะโทรการหลวงพ่อก่อนนะคะโชคดีโชคดีสาธุนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่บอกว่าบางคนมาเสวยบุญกุศลปู่ย่าตายายทำเอาไว้นั่นน่ะเพราะเราทำเอาไว้ก่อนนั่นแหละบางคนเห็นไหมมาบวชบอกว่าลำบากเกินนั่นแหละเราจะได้พ้นความลำบากนะไปบวชกันที่เทพภูมิใช่ไหมหมู่บ้านตำบลพระทองนั่นนะใช่ไหมแล้วก็ได้บวชกันอะไรกันนี่นะต่อไปได้เป็นเทพธิดานะเราเหมือนเราตกมาจากสวรรค์นะเราไม่กอบโกยกุศลเราก็ไปกอบโกยไอ้ลูกลังเข้าบ้านนั่นเองใช่ไหมเหมือนว่ามันก็อยู่กับหินกวดมันก็อยู่กับบ้านเรานั่นน่ะเห็นไหมเราก็บ่นทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันลำบากนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าใจจากสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อโยมวิไลเจริญพรใจโยมกราบนมัสการท่านหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมท่านหลวงพ่อลุกนอนสั้นเห็นหลวงพ่อท่านน้องหลวงพ่อท่านน้องท่านใหญ่โตพี่ข้าวใช่ไหมคะหลวงพ่อ บุญใช่กายทิพย์ท่านนั่นแหละกายทิพย์นะสูงใหญ่ได้ตัวเล็กได้ใช่ใบหน้าท่านยิ้มท่านมาจึงกระก้มกราบกระท่ำว่าท่านเป็นใครเข้ามาเขาบอกพ่อหลวงพ่อสนองวัดตั้งกระทานท่านบอกเลยนะเชิงเขาอู๋หลวงพ่อปลอบไอ้นั่งภูมิใจแล้วเออลูกมีบุญวัฒนาได้เจอทางปั้นเพราะว่าทางไอ้ตอนนั้นนะลูกไปไม่ได้ข้ามันเดินไม่ไหวเพราะมันจะไปไงเลยลูกมันก็ไม่ได้พาไปยากไปจังเลยแต่นี่ก็
็นอนก็สวดมนต์ภาวนาซึ่งหลวงพ่อนะพอทุกวันเนี่ยที่ได้ความรู้อะไรปฏิบัติธรรมก็คือหลวงพ่อสนองค่ะหลวงพ่อนะได้ปฏิบัติมารู้เยอะมากมายเหลือเกินนะหนูก็พอนั่งสมาธิเสร็จก็ไปเมตตาให้ท่านจากเทศท่านก็หมายเห็นก็บอกโอ้ภูมิใจเหลือเกินบอกได้เห็นหลวงพ่อสนองก็ดีท่านพ่อนะได้เห็นท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ไม่เห็นตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วเอาสิเอาสิจ้าหลวงพ่อตอนนี้ท่านลูกก็ปฏิบัติทำมาตลอด20 กว่าปีตั้งแต่พ.ศ.42แล้วค่ะหลวงพ่อจ้าอุปปฏิบัติมาตลอดนั่งสมาธิจนตัวเนี่ยเบานั่งบอกว่าจะนั่งสักชั่วโมงนึงไปดูอ้าวเลยแล้วโอ้นั่งนี่มันประเดี๋ยวเดียวลุงพ่อมันทำไมมันไหวไหวนี่แหละนี่แหละมันเพลิดเพลินแล้วเราก็รู้มันเราก็รู้มันสงบก็รู้นั่นน่ะถูกอะนี่แหละที่บอกว่าเวลาตายอะทำไมป้าคนนี้สวยงามเหลือเกินทำไมผ่องใสเหลือเกินนั่นน่ะนี่น่ะมันไปถึงความตายเลยนะนั่นน่ะนี่แหละครับหลวงพ่อครับตอนนี้ถ้ามีคนถามเยอะว่าอายุเท่าไหร่บอกอายุ60 ปีบอกโอ้โหรุ่นเดียวกันเท่าแก่กันงัดหมดแล้วทำไมไม่แก่เลยพุทโธพุทโธไม่พุทโธเออไม่เข้าวัดนะพุทโธทำให้เป่งปังเออนั่นแหละพุทโธทำให้เป่งปังนั่นน่ะนั่นแหละมันจะตับแข็งรู้ไหมไอ้พวกที่กินมากๆอายุมากแล้วไม่เข้าวัดนั่นน่ะทีนี้ก็ยายแก้วจึงเลิกไงที่อยู่ทางสุพรรณนะเขาก็ไปรับตำลู่ตำทางอายลูกหลานเอ๊ะเราไปถือศีลบ้างดีกว่าก็เลยกระดูกเป็นพระธาตุไปคนแถวดอนคาทางนู้นยายแก้วนะหลวงพ่อคะจะเล่าให้หลวงพ่อฟังวันนี้ท่านเองหลวงพ่อเป็นเจ้าสาวนะเคยไปเที่ยวด้วยกันไปแต่คนนี้ไม่ไปนอนพองเข้าไปได้แฟนเขาว่ากินเหล้าทำมะเลเทเมาเขาเมาตรงไหนนอนตรงนั้นแล้วเขาเข้าไปกับทุกคนคนนนมั่งคนนี้มั่งกับพวกกระทิงก็มีเรื่อยไปอีกแล้วก็มีแม่อยู่คนเขาก็ไม่เลี้ยงนะปล่อยให้ไปอยู่คนอื่นคนนนให้กินมั่งคนนี้ให้กินมั่งไปบวชทีพรานแต่ลูกก็ไปลูกก็มีตาก็ไปให้เข้าจนกระทั่งก็ตายลูกคนนี้ไม่เคยมองเลยตอนนี้นะหลวงพ่อเข้ามันแย่ที่สุดเลยเขาหมอมเขานอนที่ไหนกินก็ไม่มีลุงพ่อที่แบบโอ้ยเงาตับเวทนี่ให้ตอนมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วส่งมาให้ลุงพ่อนั่นแหละนั่นแหละเขาเห็นไหมปัจจุบันเขาก็ทุกข์แล้วพอตายไปก็ไปเสวยทุกข์อีกนั่นแหละได้มาไอ้นั่นแหละไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันทุกข์ต้องกินแล้วเห็นไหมญาติโยมปฏิบัติจะรู้ว่าโอ้ก็ทุกข์เหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินเขาก็เนี่ยน้ำบาดบางทีนะเข้ามาก่อข้าวเนี่ยมาก่อข้าวลูกก็ตักให้ไปตัวใส่ถุงให้ไปบอกไปวัดมั่งสิตุ่มเอ้ยเพื่อนแบบโอ้ไม่ไปแล้วไปทำไมบอกโอ้โหเดี๋ยวมาไหว้วัดเสียหายใส่ลูกอีกหลวงพ่อลูกพูดไม่ได้ขับยับยับใช่บอกโอ้ใช่นั่นแหละน่าสงสารเกินชีวิตสมัยเกิดมาชาติตรงนี้ไม่ได้สร้างความดีอะไรเลยนะหลวงพ่อเขานี่แหละมืดไปมืดกลับไปแบบนั้นแหละคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละคนเราเนี่ยเลิกเดินทางนั่นบอกว่าเราจะเดินสายขาวหรือสายดำใช่ไหมนั่นแหละเราจะเดินสายดำก็นั่นแหละกินเหล้าเมายาตีไก่กัดปลาอะไรก็ว่าไปเถอะเล่นการพนันนั่นน่ะนั่นแหละชาวพุทธมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วทีนี้เอ็ดลูกพ่อนะครับเท่าเนี้ยเมื่อเท่าสุพรรณทั้งล่างต้องชุบมานี่มันเยอะเลยนะพ่อใช่ผู้หญิงผู้ชายแล้วเมากันย่ำเปเท่าสมัยทำตัวงานกันนะครับพ่อเขาลืมหลวงพ่อสังวานกันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วลูกพ่อตอนนี้หลวงสังวานไม่มีแล้วพอลุงปู่เจอนะแถวเนี้ยพอลุงปู่สังวานตายแล้วกูก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะ
นั่นแหละวันนี้ฉันชวนไปวัดหลวงพ่อกันไหมหัวก็ไปไหว้ไปกราบฉันเนี่ยบอกพ่อไปทำไมเขาตายไปแล้วแล้วพูดเงี้ยแล้วบอกโอ้มันน้อยฉันอยู่นะนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับไอ้ร้านเหล็กนะที่อยู่สามชุกนะจะมานั่นนะเขาลูกศิษย์แม่มุนเรือนหลวงพ่อสังวานนะเขาจะ50แล้วมั้งจะ50-60แล้วเขาก็พองอยู่งั้นนะเหมือนอย่างสาวสาวอยู่นะไม่ใช่อ่ะเขาขายลงปูนลงกระดานนะลงเหล็กร้านเสงเนี่ยร้านเสงนั่นนะเห็นไหมนั่นนะยอมผู้หญิงนั่นนะเขาใจดีนั่นนะเขาภาวนานั่นนะพระก็ไปเชื่อเหล็กไว้ก่อนนาทอดกฐินก็ไปใช้นั่นนะเออนั่นแหละเห็นไหมพระเขารวยมากเลยนะนั่นนะเพราะเห็นไหมเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวไปไหว้สมเด็จพ่อสักทีเนี่ยไปสามีก็อนุญาตให้ไปแกก็ได้ไปเป็นเดือนกลับมาไอ้ลงกระดานกับไฟช็อตคนงานมั่งรถฟัมมั่งโอ้บุญรวยนี่ไม่มีประโยชน์เลยสู้บุญเมียไม่ได้เมียอยู่เหมือนคุ้มครองได้เห็นไหมผัวยอมเลยทีนี้ทำเมียไปทำบุญก็ให้แล้วก็มีลูกไงคนหนึ่งถ้ากลัวลูกจะไปเข้าวัดอย่างเดียวก็ช่วยกันค้าขายเห็นไหมจะเตี้ยกลัวจะลูกไปเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมเขาก็เลยไม่อยากให้ลูกไปนั่นแหละเห็นไหมเขาได้หัดค้าขายกับเตี้ยนั่นแหละเห็นไหมแม่เห็นมาปฏิบัติเนี่ยถ้าหลวงพ่อช่วงเนี่ยบางคนเนี่ยยังเดินคนละทางหรือท่วนทางก็เดินไปยากไปยากใช่ทีหลังเขาเชื่อเลยว่าเออบุญเนี่ยคุ้มครองจริงๆบุญที่ภรรยาภาวนานี่แหละคุณโยมเนาะเขาก็ค้าขายดีเห็นไหมนั่นน่ะเขาบอกว่าตอนสาวๆอ่ะก็ไปเป็นคุณครูก็เลยทิ้งภาวนาไปซะยึดนานก็เลยไปแต่งงานไม่งั้นไม่แต่งงานนะบอกนั่นแหละก็ทิ้งไปในนี้ก็มากลับมาภาวนาอีกทุกวันเนี่ยหลวงพ่อบุญน้องหลวงพ่อสังวานก็บวชเลยนั่นน่ะบวชเลยหนูบวชเลยแกก็ไม่ได้บวชนะเป็นครูไงทีแรกอะนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะญาติพี่น้องเห็นมั้ยเขาเดินตามแม่บุญเรือนหลวงพ่อสังวานกันเขาก็มีความสุขเนาะโยมนี่แหละที่บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องดูอะไรดูชีวิตของลูกเองเนี่ยแม่ลูกติดคุณนะพ่อกับแม่มีลูกติดคนแต่จนแต่น่าสงสารพ่อกับแม่มากพอลูกติดคนไม่มีใครมองกูเลยมีฉันคนเดียวพ่อน่าจะกินอยู่ทำต้มแกงตักเย็นเช้าถ้วยแกงทำมันต้องเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่ท่านอยู่สองคนนี่ลูกแยกไปหมดแล้วเนี่ยมันเข้าท่านก็ให้พรเวลาเจ็บเก้าพ่อแม่ไปโรงพยาบาลจ้างรถถ้าเป็นมากรถไม่ขับเมาสบายอ้าวพ่อแม่ก็ให้พรแล้วก็ปั้นปลายชีวิตเย็นลูกพ่อเขาโหลูกมีความสุขมากๆทำอะไรเป็นนักพ้นหมดเลยเออเอาสิตี้แหละไอ้บางคนมันไม่เชื่อนะเห็นไหมที่บอกว่าลูก10คนมันไม่มามองนะ8 9คนไม่มองเลยฉันโทรไปคนนู้นคนนี้มาพี่มาน้องมาพ่อก็ไม่สบายก็บอกเลิกคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหมันไม่มาทำบุญกับแม่พ่อมันทำบุญกับแม่พ่อแม่ก็ให้พรนี่แหละท่านบอกว่าพระอรหันต์ของลูกเนาะนั่นแหละพ่อแม่เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็บอกสบายมากๆเลยหลวงพ่อแม่จะทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกก็สบายนะครับสำเร็จสำเร็จนะใครใครท่องบอกใครดีเทน้ำเทท่าเออนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะบุญดีมากๆเลยนั่นแล้วลูกไม่ลูกสร้างคนลูกก็ดีมากเลยไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่เลยสร้างคนผู้ชายนะบุญนั่นน่ะบุญของเราที่เราเป็นตัวอย่างนั่นน่ะชาวสุพรรณ
ใช่ไหมลืมหลวงพ่อนงลืมหลวงพ่อนงลืมหลวงพ่อวัดปากน้ำหมดแล้วบางคนกูไม่เอาแล้วกูกินเหล้าดีกว่ามันเพลิดเพลินดีนั่นนั่นแหละมันเป็นเด็กนู้นล่างเต้โอ้โหลุงพ่อขับรถก็โอ้โหมีเท่าไหร่เสียงไปทั้งในได้ยินหมดเลยอู้หมดจะตายทำไมงั้นกันเนาะเห็นบอกโอ้โลกนี้นั่นแหละเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าระวังเถอะเจ้าพลาดท่าละไอ้รถเครื่องนี่แหละมันจะมาฆ่าเราใช่ไหมมันจะมาฆ่าเรามันมีคุณมันไปดีๆนี่มันมีคุณแต่มันก็เหมือนม้าพยศใช่ไหมพอมันขับเร็วเข้ามันเองมันก็รักษาตัวมันไม่ได้รถเครื่องมันก็พังด้วยไอ้คนก็ตายด้วยนั่นแหละคุณโยมตอนนี้พี่เสียกำลังเยอะกำลังโอ้โหใครว่าไม่ได้ชาวว่าคนเดียวใจร้อนด้วยบอกท่านก็เลยบอกเพื่อนทุกคนอย่าไปพูดลิงเขาทำไงช่างเขาเรื่องข้าวอย่าไปยุ่งนั่นแหละบอกไม่ต้องไปยุ่งดีที่สุดอย่าไปยุ่งตัวใครตัวมันใครทำดีก็ได้ดีนั่นแหละใครทำสิ่งไม่ก็ได้สิ่งนั้นเดียวเพิ่นพ้นอันนั้นก็จะตามกันน้องมาห้าเองแม่อืมนะคะหลวงพ่อคุณพ่อมานานแล้วหลวงพ่อขาจับธรรมชาติลาคณะคะใครมาโทรมาอีกนี่นะภาวนาภาวนาใหม่ๆมันทุกข์ร้อนเหลือเกินภาวนามันจะจริงหรือเปล่าพอได้ผลแล้วโอ้โหเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่มันมีพระคุณนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ลืมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นน่ะเราต้องโมทนาเพราะเขามีบุญมากกว่าเรานั่นน่ะเห็นมั้ยที่หลวงพ่อทั้งวันพูดน่ะแหมจะแข่งกับพระเจ้าแผ่นดินทีนี้ก็ทำบุญพระเจ้าแผ่นดินท่านมีช้างนี่เนาะมีช้างเยอะก็เอาแห่มาดิแห่กองบุญกองกุศลเราสู้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เจ้าแผ่นดินมีเสนาเยอะนั่นแหละเห็นมั้ยอามาตย์นี่แหละหลวงพ่อใหญ่เข้าใจพูดนะว่าบุญของเขานั่นน่ะแจ้งมาทีนี้ก็ที่นี่แหละคุณโยมเพราะลูกไม่เชื่อพ่อแม่บางคนพอขาหักไปซะแล้วขาลีบไปซะแล้วเดินไม่ได้เห็นไหมกันน้ำตาร่วงคิดถึงแล้วก็น้ำตาร่วงน่าเห็นไหมบางคนน่ะเขาคนดีนะเขาเป็นพยาบาลทีนี้ก็อ้าวไปนั่งรถหนูนี่พี่มานั่งรถหนูนี่ทีนี้ก็รถมันไปฟัมไอคนนี้ก็ขาลีบคนเดียวแทนที่จะได้ปริญญาเอกอยู่แล้วเลยไม่ได้มีเงินเดือนเลยนะเห็นมาเพราะยังไม่ได้อายุของหมอนั่นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมติ๋วเจริญพรใจโยมจ้าสาธุจ้าจ้าหลวงพ่อจ้าโชคดีคุณโยมโยมไม่อยากจะถามหลวงพ่อเมื่อกี้โทรไปทีแล้วมันนึกว่าอะไรไม่ออกอยากจะถามว่าลูกอ่ะเขาแม่เรากินแต่โยมเขามีเงินมั่งซื้อของอย่างเป็นพวกน้ำอัดลมอะไรก็อะไรสบายถามเนี่ยเขาว่าไงบอกไม่มีจะกินยังไปซื้อของดีๆไปถวายพระมันจะเป็นคนยังไงนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับคนที่เป็นราชการแล้วก็ไม่ดูแลแม่แล้วให้แม่เดือนละ3บาทนั่นแหละสมัยโบราณเขาจะให้กินก็ช่วยอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาไม่ได้ดูแม่ทีนี้เขาก็อยู่กับคนใช้อะแม่ก็ใส่บาททุกวันแม่ก็ใส่บาตรทุกวันบอกไม่มีจะไปใส่ทำไมแม่ไปเป็นนางฟ้าไปเป็นชาวสวรรค์ทีนี้ก็คิดถึงลูกก็อยากจะส่งเอา
เอาของมาฝากลูกลูกก็เอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงแม่เอาผ้าต่อมาก็ไม่ถึงไม่ถึงมือบอกโอ้ลูกนี่มีบาปเหลือเกินเนาะให้ก็ไม่ถึงทีนี้ก็บอกว่ามีอยู่ตอนหนึ่งเขาคิดถึงเรื่องสร้างถนนนะแล้วเขาก็ได้สร้างกันมั้งนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าหมดบาปวันนี้แล้วเขาจะได้ไปเสวยบุญไงที่เขาทำถนนทำอะไรคนเนี้ยนะนี่แหละชาติเนี้ยเขาก็หากินเขาไปก็พอได้กินได้ใช้คนอื่นที่เขายังมาให้โยมคนอื่นเพราะยอมใจดียอมมีบุญนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละนี่แหละญาตินี่แหละญาติเก่านะญาติทางธรรมเนี่ยญาติสายโลหิตมันไม่ค่อยอยากสนใจบางคนที่มาซื้อผ่านหน้ามันมาทุกวันแบบนัดถ้วยละถ้วยแล้วลูกของเราเป็นผู้หญิงแท้ใช่เขาตัวไม่พอกินเขาเขาไม่ได้ทำแล้วคนอื่นก็พอยกันว่ามาโยมเขาไม่ได้ทำที่ดีใจบาปเขาไม่ได้ทำบุญกับแม่นั่นน่ะเขาเลยค้าขายก็ทุกข์ร้อนไปเถอะนั่นน่ะเขาไม่ได้ทำบุญนั่นน่ะทีนี้เห็นมาหลวงพ่อบอกว่าให้พ่อแม่หลวงปู่จรัญก็พูดสิงห์บุรีนะให้พ่อแม่อิ่มก่อนนะค่อยมาให้พระนะคนนู้นคนนี้ก็ให้ใช่ไหมแต่พ่อแม่ของเราสองคนต้องเลี้ยงให้ท่านอิ่มนั่นแหละพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็บอกว่าพระท่านมีกินมีใช้เราไม่ค่อยมีจะกินเพราะว่างี้เรามีกินมีใช้ก็เรื่องของท่านทำไมอ่ะ ท่านมีกินมีท่านมีกินมีใช้ท่านก็แจกทานเนาะนั่นเองมาหลวงพ่อสนอง เวลาไฟไหม้ท่านก็ไปเวลาน้ำท่วมท่านก็ไปแจกเพราะญาติโยมทั้งนั้นที่ให้ทานให้อะไรท่านใช่ไหมพอเวลาเขาน้ำท่วมไปกันไอเลนครึ่งนักแข่งนั่นนะไปกันเนี่ยนะเราก็ไปเราบอกว่าโอ้หลวงพ่อถนองบุตราเอาข้าวไปแจกทั้งอยุธยาก็ไปนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะพระมีพระท่านก็ให้นั่นน่ะเห็นมั้ยพระท่านก็สร้างกุศลอย่างก็บ้านนอกนี่กันทั้งคุ้งไม่ได้แจกไหนสักเนาะเออนะท่านก็ไม่มีค่อยมีกิจนิมนต์นะเราเห็นนานๆเขาก็ซื้อน้ำมาล้มมั่งที่เขาบอกว่าไปกินน้ำเขาให้กินตายไปแล้วอ่ะก็ไม่กลัวตายโรงโยมก็เจ็บกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเขาก็ทิ้งหมดนานๆเขาถึงไม่หย่อนให้สักทีเออนั่นแหละแล้วก็คนโน้นให้ร้อยมั่งคนนี้ให้แม่ไม่ต้องแวะนั่นแหละมันก็บอกว่าคนนู้นให้แล้วคนนี้ให้แล้วแล้วมันก็ไม่อยากมาให้นะเห็นไหมมันก็เลยมันก็ไม่รวยมันก็ไม่รวยมันไม่ทำบุญกับแม่ใช่ไหมมันก็ลำบากมันก็ไม่ทำบุญหรอกแล้วมันก็ไปกินเหล้าแล้วมันก็ไปกินเหล้าแล้วจะว่างไงใช่ไหมคุณโยมมันกินเหล้าแล้วมันกินข้าวกินกับข้าวดีๆมันยิ่งบวมโก่งบางคนเห็นมาเออบางคนเห็นมาทำจริงๆขยันจริงๆบุญทานไม่ค่อยอยากจะทำนั่นแหละเห็นมามันก็ขยันแต่ทางโลกเท่านั้นน่ะแต่มันไม่ขยันสร้างกุศลด้วยใช่ไหมจะได้เอาตัวรอดไปส่งเสบียงใช่ไหมเสบียงไปข้างหน้าท่านบอกว่าการพลาดถ้าเรามาเกิดอีกเราจะได้มีเป็นเศรษฐีกับเขานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมก็ไม่ลืมพระบาทกับใครคนเดียวจ้านี้โยมก็มานาบอกเตรียมเตียงไว้ยังไปไหวได้ไหวจะไปไป
ขาให้เล็กให้น้อยเขาแบ่งบ่ายไปได้โยมร้อยกินหน่อยนึงให้ตั้งเป็นหน่อยนึงอะไรเงี้ยจ้าโยมมีลูก4คนแล้วก็ยายก็เก็บหมด2ยังไงโตอ่ะเขานานๆเขาให้บอกกูโกงเขาจะให้เป็นพันนี่อยู่ข้างๆแกนจะช่วยมาอยู่ปีหรือ2ปีจะได้เป็น20คนหรือเปล่ากูโกงเออพูดแล้วนั่นแหละไม่เป็นไรน้อยใจไม่เป็นไรคุณโยมเราเราด่าเรามันก็ด่าเรามันก็ด่าโยมเนี่ยโยมไม่รู้เรื่องหัวที่มันไงก็ร่ำรวยลงมันไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่ปากทะลุเข็มนะตีพ่อตีแม่มือทับใบตาลขาเท่าต้นตาลสูงนั่นน่ะขาเท่าต้นตาลไปเป็นเป็ดตัวสูงนั่นน่ะมือทวายตาลปากทะลุเข็มกินหัวกระไดอาหารแล้วกินกินเท่าไหร่เมื่อไหร่จะอิ่มใช่ไหมปากทะลุเข็มนั่นน่ะหัวก็ไม่มีจะกินโอ้โหมันนั่นแหละมันไม่รู้จักปรนนิบัติพ่อแม่เอาใจพ่อแม่เห็นไหมแหมพวกเราเลี้ยงลูกเห็นไหมโอ้ลูกเอ้ยอย่าร้องนะแม่หอมเกะนะก็มเมมาเออนั่นแหละเลี้ยงอย่างดีทีนี้พอลูกพอแม่อายุมากกูไม่สนใจมันไม่ได้คิดว่ามันก็มีลูกแต่มันคิดไม่ได้เนี่ยลุงพ่อสนองเดี๋ยวนี้มันดูแลลูกกระทำก็มันแล้วเนี่ยลูกชายมันน่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิจะไปได้เมียคนไม่ดีมันนั่นน่ะทีแรกก็ว่าน้องชายช่วย2คนมันเมาที่โทรมาทีแรกมันนึกไม่ออกอย่างก็โยมทำไปนี่ไปรอโยมอยู่ข้างหน้าไหมใช่ใช่คุณโยมก็ลุงพ่อสังวานบอกว่าแม่ถ้าแม่เรายังไม่ตายนะเราจะชวนแม่เราไปทำบุญพ่อเราไปทำบุญกับหลวงตาเนาะนั่นน่ะไปทำบุญกับพระอรหันต์นั่นน่ะท่านดีใจท่านบอกว่าเออให้พระแก่ๆได้ทำบุญจะได้ขัดใจหลวงปู่สังวานบอกจะได้จะขัดใจนะพวกญาติโยมได้ทำบุญกันน่ะเห็นไหมช่วยชาติน่ะทุกวันนี้ทองคำก็ยังอยู่นะเออนั่นแหละได้ช่วยชาติกันหมดเวลาครับน้องสาธุก็สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมันเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้เลี้ยงพ่อและเลี้ยงคุณแม่ได้ทำบุญกับพระได้เข้าวัดสังฆทานก็ดีทุกๆวัดนะก็ขอบุญบารมีนี่แหละได้ปฏิบัติธรรมจะขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์ขอให้มีความสุขความเจริญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกที่มีสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้มีความสุขทุกรูปทุกนามเทอญดูโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ